รับรู้ความรู้สึกเหมือนกันและก็จะต่อสู้สองแรงในครม.อย่างเต็มที่พรรคภูมิใจไทยได้รับการให้ดูแลกระทรวงสาธารณสุขถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราก็พยายามที่จะสร้างมาตรการต่างๆให้การแพร่ระบาดของโรคนี้อยู่ในวงจำกัดที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากพี่น้องอสม.เป็นอย่างดีจนวันนี้ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับคำชมเชยจากผู้นำนานาประเทศเป็นผลงานที่พรรคภูมิใจไทยได้ทำงานอย่างหนักในกระทรวงสาธารณสุขใครไม่ได้ทำงานอสม.ไม่ทราบหรอกครับว่ามันลำบากขนาดไหนนะครับในห้องนี้มีใครเป็นอสม.ไหมครับยกมือขึ้นหน่อยจะเอา7เดือนหรือ19เดือนไม่ต้องถามเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับพรรคภูมิใจไทยครับท่านหัวหน้าของบประมาณนะครับเพิ่มค่าตอบแทนของพี่น้องอสม.จาก 1,000 เป็น 1,500 บาทโดยขอทั้งสิ้น19เดือนแต่ทราบว่าสภาพัฒน์นะครับปรับลดลงเหลือ7เดือนท่านหัวหน้าได้ปรารภกับผมว่าเรื่องนี้ท่านหัวหน้ายอมไม่ได้แล้วจะต้องไปต่อสู้ในครม.ขอเสียงพวกเราครับว่าจะให้ท่านหัวหน้าไปดำเนินการไหมครับผมรับประกันกับพวกเราทุกคนครับว่าจะเดินตามสนับสนุนท่านหัวหน้าในเรื่องนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องอสม.ทุกคนครับขอบคุณครับ